มีความรู้สึกว่ากล้าหยิบจับกล้าใช้ชอบความลุยลุยไม่ต้องการความจำเจซ้ำใครสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อยโชว์เส้นแบรนด์นะคะช่องของเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับกระเป๋านะคะเอาไปต่างๆมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าสะพายแล้วเป็นยังไงใส่อะไรได้บ้างก็คิดว่าคลิปของก้อยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนบ้างไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้เนี่ยก็เอาน้องชาแนลนะคะซึ่งตัวนี้เป็นใบที่ครอบครองมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้รีวิวสักทีถ้าเพื่อนเพื่อนตามไอจีจะเห็นว่าก้อยลงแต่รูปนิ่งนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าค่อนข้างขี้เกียจมากๆเลยก็จะเอามาเล่าเรื่องราวของใบนี้ให้ฟังนะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น drawstring นะคะหรือว่าเรียกว่า bucket bag นะคะนั่นก็คือเป็นกระเป๋าที่มีหูรูดนะคะซึ่งข้อดีข้อเด่นของกระเป๋าหูรูดแบบนี้คือมันจะหยิบจับใช้งานง่ายแล้วก็ใส่ของได้เยอะกว่านะคะเพราะว่าถ้าเทียบกับกระเป๋าพวกมินิ8หรือว่ามินิ7เนี่ยมันจะแคบๆนะคะจะใส่ได้น้อยแต่อันนี้มันจะใส่ได้เยอะแล้วก็จะเห็นว่ารุ่นนี้เขาก็จะมาเป็น Pearl Crush แบบนี้ก็คือเป็นตุ้มปรับสายได้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษร้อยหนังซึ่งตุ้มอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งทำมาครั้งแรกตอน Collection 22S นะคะก็คือช่วงประมาณSpring Summer ของช่วงเดือนมีนาเมษาปี2022นะคะแล้วก็สีที่ก้อยเห็นน่ะจะมีสีดำสีฟ้านะคะแล้วก็สีชมพูซึ่งก็ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะอย่างตัวก้อยเองเนี่ยไปเจอวันออก Collection ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะซึ่งสีดำสีฟ้าก็จะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะมีกิมมิคเล็กๆตรงนี้นะคะคือปั๊มซีซีด้านล่างนะคะส่วนสูงของเขาเนี่ย7นิ้วนะคะแล้วก็ฐานเนี่ยจะกว้างประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะ4นิ้วครึ่งนี่คือวัดแค่ขอบวงกลมด้านในนะคะทำให้เขาจุได้เยอะมากนะคะเนี่ยถ้าเทียบกับโทรศัพท์ม็อกอัพของก้อยนะคะที่เป็น iPhone รุ่น Plus Size เนี่ยคือหย่อนลงไปได้พอดีจะเห็นว่าหลายๆใบนะคะที่เป็น bucket bag drawstring แบบเนี้ยคือเขาดูจิ๋วแต่เขาจะใส่โทรศัพท์แนวตรงได้นะคะอย่างบางใบที่เขาไม่สูงเท่านี้มันก็ยังใส่ได้เพราะว่ามันมีพื้นที่ให้โทรศัพท์มันเผยขึ้นออกมานะคะเดี๋ยวก็จะใส่ให้ดูว่าใบเนี้ยใส่อะไรได้บ้างนะอันนี้มันก็จะเป็นปุ่มล็อกแบบนี้นะคะก็กดแล้วก็ลูดออกเนี่ยมันก็จะกางออกได้เลยนะคะแล้วก็จุดเด่นของ Pearl Crush ก็คือด้านในจะเป็นสีทองนะคะแต่ว่าก็เห็นบางรุ่นนะคะที่เริ่มจากด้านในไม่เป็นสีทองแล้วก็มีเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าโทรศัพท์นะคะก็คือหย่อนลงไปตรงๆได้เลยนะคะตัวอย่างอื่นก็เช่นเป็นพวกกระเป๋าสตางค์การ์ดโฮลเดอร์นะคะหย่อนลงไปตรงๆแบบนี้จมมิดนะคะลิปสติกโยนลงไป AirPods โยนลงไปนะคะคุณแจรถโยนลงไปแฮนด์ครีมนะคะโยนลงไปเนี่ยก็คือยังเหลืออีกสามารถใส่ทุกอย่างได้เลยนะคะแล้วก็ลูดปิดก็กดตรงนี้แล้วก็ลูดนี่เขาก็จะปิดประมาณนี้นะคะมีคนเคยถามก้อยว่าตัว drawstring อะค่ะที่เป็นแบบสายโซ่ร้อยหนังนะคะมันจะมี2แบบเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบสายโซ่ร้อยหนังเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการปิดได้ง่ายกว่านะคะมันจะสนิทกว่าถ้าเป็นแบบรุ่นที่เป็นหนังเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีโซ่ทำให้มันฝืดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลื่นกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแบบแนะนำเนี่ยก้อยว่าถ้าคนต้องการปิดแน่นๆเนี่ยให้หาเป็นรุ่นที่เป็นโซ่ร้อยหนังจะดีกว่านะคะแล้วก็รุ่นนี้ดีตรงที่มันปรับสายเนี่ยมันสามารถฮิ้วแบบจะคล้องแขนก็ได้นะคะหรือว่าจะสะพายข้าง cross body ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะสะพายให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวจะถือแบบคุณนายคล้องแขนเผื่อเอาไว้ออกงานให้ดูก่อนนะคะสมมุตินะคะว่าแบบเป็นชุดออกงานหรือว่าจะเป็นวันเที่ยวสบายๆเนี่ยเราก็สามารถคล้องแขนแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะดูน่ารักน่ารักหรือว่าถือตรงๆห้อยแกว่งอย่างนี้ก็ได้นะคะถือถ่ายรูปแบบนี้ก็สวยแล้วก็ถ้าเราจะปรับสายนะคะคือต้องบอกนิดนึงว่าด้วยความที่เขาเป็นตุ้มมันจะปรับยากนิดนึงทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะต้องค่อยๆปรับแบบว่าค่อยๆกดแล้วก็ขยับเขาทีละนิดนะคะแบบอย่าปืดทีเดียวค่ะต้องแบบนิดๆค่อยๆเพราะว่ามันไม่งั้นมันก็จะติดขัดนะคะแล้วก็คอยดูว่าแบบตะเข็บของมันเนี่ยวางตรงร่องไหมแล้วก็ค่อยๆเลื่อนนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงอ
ันนี้นะคะก็ปรับเรียบร้อยแล้วให้ยาวขึ้นมาแล้วก็เต่อแบบ cross body นะคะมันก็จะให้อารมณ์แบบเก๋ๆได้เลยแล้วก็ตุ้มด้านหลังมันก็จะยาวแบบนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาก้อยปรับให้สั้นจำพยายามไม่ให้ตุ้มเกินกระเป๋านะคะเพราะถ้าเกินมันก็จะตลกเกินไปถ้าอย่างอันเนี้ยมันก็ยังพอเป็นแบบตกแต่งได้นะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกรำคาญเราก็จับเขาโยนลงไปในตัวบักเก็ตแบ็กได้เลยอันนี้ก็จะปรับสายแบบตรงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ยาวมากนะคะก็แบบชิคๆไปอีกแบบแล้วก็เอาไว้ออกงานได้ด้วยเช่นกันแล้วก็อันนี้นะคะก็จะปรับแบบว่ายาวหน่อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบความเต๋อมากนะคะก็ถือว่าเป็นความยาวกำลังดีนะคะแล้วก็สายตุ้มเนี่ยก็จะใกล้สุดและจะประมาณนี้เลยก็เรียกว่าถึงแม้จะไม่ได้ปรับสั้นนะคะเป็นความยาวสุดเนี่ยก็ cross body ได้กำลังน่ารักเลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบสบายๆชิลๆนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่แบบจุได้เยอะแล้วก็คล่องตัวมากๆส่วนเรื่องวัสดุนะคะตัวนี้ก็จะทำมาจากแลมสกินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หนังแลมสกินรุ่นใหม่ๆนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่ทนไม้ทนมือนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ากล้าหยิบจับกล้าใช้ไม่ได้รู้สึกว่าบอบบางแต่อย่างใดนะคะแล้วก็การที่เป็นแลมสกินแล้วเป็นสีๆเนี่ยมันจะทำให้การทำสีออกมาสีสวยชัดกว่านะคะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยจะเป็นอีกสีนึงที่แต่งตัวง่ายนะคะเพราะว่าเขาก็จะเหมือนสีกางเกงยีนนะคะใส่กับเสื้อผ้าสีอะไรก็จะได้หมดนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโทนขาวโทนดำอย่างเดียวค่ะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับการรีวิวน้องคนนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถามว่าใบนี้เหมาะกับใครนะคะก็เหมาะกับคนที่ชอบความลุยๆนะคะแล้วก็อยากได้ใบที่กล้าใช้งานได้จริงไม่ต้องการความจำเจซ้ำใครนะคะแล้วก็มีใบอื่นๆที่เป็นทรงมาตรฐานเยอะอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เลยค่ะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับการรีวิวน้อง Bucket Bag นะคะที่เป็น Drawstring แบบ Pearl Crush รุ่น 22S ค่ะก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมไปติดตาม IG ก้อยๆโชว์เส้นนะคะแล้วก็ LINE @ชนาคิดด้านล่างโชว์เส้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ